สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการใส่กระจกปลายแฮนด์นะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาเนาะกระจกปลายแฮนด์ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เองนะครับกระจกปลายแฮนด์นี้มันใส่เข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวบอกให้ฟังเลยก็ได้นะครับปัญหาก็คือกระจกมันชอบพับลงทำไมมันถึงพับลงนะครับมีวิธีการแก้ยังไงในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำในเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเรามาติดตามกันเลยก่อนที่เราจะใส่กระจกปลายแฮนด์นะครับเราจะต้องเอาตุ้มถ่วงน้ำหนักนะครับแล้วก็รวมถึงแกนที่อยู่ด้านในนะครับออกมาก่อนนะครับเนาะผมได้ทำในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้ให้ดูกันนะครับว่าวิธีเอาตุ้มไอเนี้ยรวมกับแกนตัวนี้ออกยังไงนะครับพอเราเอาออกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูโบ้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะให้ตัวหัวบัวแบบนี้มาให้นะครับหัวบัวเวลาเราหมุนน็อตนะครับหมุนมันก็จะบานออกไอตัวที่บานออกเนี่ยมันก็จะไปหนีบเข้ากับตัวรูนะครับรูที่อยู่ด้านในทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอตัวที่มันบานออกเนี่ยมันจะบานไปหนีบตัวท่อเหล็กนะครับท่อแฮนด์เหล็กก็จริงนะครับแต่ว่าโดยตัวเนื้อเหล็กนะครับเนื้อโลหะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติก็คือมันลื่นอยู่แล้วนะครับถึงเราจะหนีบเยอะนะครับหนีบแน่นนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานไปเนาะบางทีเราอาจจะมือโดนนะครับสะกิดนิดหน่อยนะครับล้มไปอย่างเงี้ยฮะมันก็หลวมแล้วนะครับมันก็หลุดได้ง่ายนะครับขี่ไปนะครับบางทีก็พับลงมาเฉยๆนะครับก็มีนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของไอ้ตุ้มปลายแฮนด์เนี่ยก็คือเขาลดอาการสั่นของตัวปลายแฮนด์นะครับเพราะว่ามันจะเกิดแรงหนีศูนย์นะครับพอเราเอาตัวนี้ออกแฮนด์ก็จะสั่นมากขึ้นนะครับพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปถ้ามันสั่นบ่อยๆสั่นนานๆยิ่งขี่เร็วๆยิ่งสั่นๆนะครับมันก็จะหลุดของมันเองนะครับผมก็จะมีวิธีแก้นะฮะวิธีแก้นะครับเพราะว่าสาเหตุที่มันหลุดนะครับก็เพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยตัวฟุกหัวบัวตัวนี้นะครับมันบานออกก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่มันหนีบเราจะเห็นรอยเห็นไหมเห็นรอยที่เกิดขึ้นนะครับมันหนีบแค่ประมาณ5มิล6มิลแค่นั้นเองนะครับมันนิดเดียวนะครับมันเดียวแล้วก็เนื้อเป็นเนื้ออลูมิเนียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหลุดง่ายนะฮะทีนี้ผมมีวิธีแก้เนี่ยผมใช้ตัวนี้เลยนะครับมันก็คือฟุกยึดผนังนั่นเองนะครับฟุกตัวนี้นะครับมันจะมีความกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับนี่เยอะมากนะครับ3เซนเวลาเราหนีบนะครับหนีบไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบานออกอย่างนี้นะครับมันจะหนีบเต็มนะครับไม่เหมือนตัวฟุกของเดิมนะครับที่มากับตัวกระจกรถนะครับนะมันก็จะแน่นเต็ม3เซนนี่เลยนะครับทีนี้เราต้องดัดแปลงยังไงนะครับตัวน็อตที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นน็อตเกลียวละเอียดนะครับ5มิลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้วัดให้นะครับประแจเพราะว่ามันจะมีตัวขีดสเกลบอกนี่5มิลจริงๆด้วยนะครับตัวสันเกลียวเนาะทีนี้มันจะต้องได้ใช้น็อตตัวที่โตขึ้นนะครับตัวนี้โตขึ้นอยู่ที่7มิลครึ่งนะครับนี่น็อตตัวนี้7มิลครึ่งนะครับเป็นน็อตเราหาซื้อได้ตามพวกร้านวัสดุทั่วไปนะครับเดี๋ยวตัวฟุกนี้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เนาะตอนที่มันยังเล็กอยู่ยังแคบอยู่นะครับมีขนาดอยู่ที่15มิลนะครับ15มิลครึ่งนะครับ 15.5 มิลครึ่งพอมันโตสุดนะครับโตสุดก็คือไอ้ตัวฟุกนี้วิ่งเข้าไปอยู่ข้างในนะครับบานสุดมันจะมีขนาดโตอยู่ที่ประมาณ18มิลลิเมตรนะครับ18มิลลิเมตรทีนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารถบางรุ่นนะครับบางแฮนด์รูตัวนี้นะครับมันจะบานออกกว่านะครับจริงๆมันไม่ใช่ว่าขนาดของตัวแฮนด์มันไม่เท่ากันนะปกติมันจะอยู่ที่ราวๆสัก24ใช่ไหม22 24มิลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอตัวเนื้อเหล็กนะครับถ้าเกิดมันหนาเนี่ยรูมันจะเล็กลงมานะครับเล็กลงมาพวกแฮนด์อลูมิเนียมจะหนานะครับรูจะเล็กลงมาใส่ฟุกพวกนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแฮนด์เหล็กในรถบางรุ่นนะครับเราขันสุดแล้วนะครับ18มิลแล้วมันยังตึงไม่พอผมมีวิธีแก้ไขด้วยนะครับก็คือใช้นี่เลยยางในนะครับรถจักรยานนี่แหละนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแล้วก็ปาดนะครับเนี่ยปาดเป็นแผ่นแบบนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะแล้วก็เอาให้มันเล็กๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทำให้มันเล็กเหมือนเดิมก่อนนี่แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะหนีบแน่นแน่นอนนะครับหนีบแน่นไม่หลุดง่ายนะครับ
ทีนี้ไอ้ตัวน็อตเนี่ยมันโตกว่าเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องผายรูของกระจกนะครับผมก็ใช้ดอกสว่านที่มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่นี่ตัวเบอร์นี้นะครับใหญ่ขึ้นสว่านตัวนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่9มิลลิเมตรนะครับ9มิลนะครับทีนี้เราก็มาใส่กันเลยแล้วกันนะครับนี่วิธีใส่ก็เราจะต้องใส่น็อตนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่น็อตเข้าไปปั๊บแบบนี้แล้วก็ต้องใส่ปลอกนะครับปลอกเนี่ยเพื่อใช้ในการยันนะครับอุ้ยยันฟุกนะครับอ่ะมันจะได้ไม่ดันมาโดนพวกขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันเข้าไปลึกด้วยนะครับที่จริงมันก็มีหลายแบบนะครับเราจะใช้ปลอกเหล็กแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นปลอกโชคนะครับนี่ปลอกโชคอย่างนี้ก็ได้หาได้ตามหูโชคไม่ก็พวกเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดอะไรอ่ะเม็ดชามนะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับก็ผมทำการผายรูเรียบร้อยทั้งสองอันแล้วนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับตัวน็อตนี่ก็หาซื้อได้ตามร้านวัสดุร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับพวกนี้นะครับพวกยึดผนังนะครับก็หาได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหาไม่ยากนะครับตัวน็อตด้วยส่วนหัวมันอาจจะขี้เหร่นะครับเราก็ไปหาเลือกซื้อได้นะครับแต่ว่าแถวบ้านผมมันไม่มีนะครับมันมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมได้เข้าไปในตัวเมืองที่มันมีร้านขายแบบจริงจังเดี๋ยวผมจะค่อยไปเลือกอีกรอบนึงนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวยางในจักรยานเข้าไปด้วยนะครับทำกว้างๆเลยนะครับแล้วเราก็ลองหนีบดูนะครับแล้วก็อาจจะต้องได้ตัดออกประมาณเท่านี้นะครับนี่เอาเยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยเดี๋ยวเอาด้านนี้ก่อนด้านปลอกแฮนด์ลดด้านคันเร่งก่อนนะครับนี่ก็ใส่นี่จัลบีจัลบีให้มันลื่นยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ประแจหมุนนะครับก็ต้องระวังนะครับตรงนี้ให้ประกับคันเร่งตัวหมุนได้นะเพราะว่าปกติถ้าใส่เข้าไปมันจะหนีบเกินไปนะครับรอช่องต้องปล่อยช่องว่างให้มันเยอะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนิดนึงแต่ว่าถ้าห่างไปมันก็ไม่สวยเนาะมันต้องขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องดูเบรกด้วยนะครับเบรกมันไม่ติดนะฮะเห็นไหมเบรกมันจะต้องไม่ติดด้วยนะครับหมุนไปนี่แน่นเกินไปแล้วแน่นเกินไปแล้วต้องดึงออกนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะต้องขยับได้นะแฮนบอกแฮนประกับกระเร่งนะครับนี่แล้วก็เบรกจะต้องไม่ติดเห็นไหมโอเคแล้วเราก็มาใส่ฝั่งด้านซ้ายกันเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ยางในรถนะฮะมันจะได้แน่นๆ นะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือในเรื่องของมือคลัชนะครับอย่างเดียวนะฮะจุ๊บๆนี่เพราะว่ามือคลัชมันจะเข้ามาสุดกับตัวแฮนด์นะครับตัวประกับแล้วก็ต้องระวังแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับกระมุนให้แน่นเลยนะฮะลึกไปนะครับเหยียบมาอีกนิดนึงเพื่อความแน่นหนานะครับต้องใช้ประแจแหวนจะได้แน่นก็เทสไม่ติดนะครับจิบแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยแน่นแน่นอนนะฮะโอเคทีนี้เราก็มาเช็คครับฝั่งนี้ด้วยโอเค
เป็นอย่างไรกันบ้างนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดัดบิดนะครับได้นะครับกระจกเราจะเอาเข้าใกล้หรือเอาห่างออกก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับพอเราได้ตัวฐานเสร็จแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะครับหมุนตรงนี้ก็ได้หมุนตรงนี้ก็ได้นะครับก็ปรับซ้ายขวาขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับก็วิธีใส่กระจกปลายแฮนด์ก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทำให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ